เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของคลินิกข้ามเพศแห่งแรกในประเทศไทยขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าคุณหมอนิดค่ะแพทย์หญิงนิตยาพานุภาคพึ่งพาพงศ์หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย คุณหมอสวัสดีค่ะสวยไหมคะเนาะหลายๆคนฝ่ายนี้น่ามาถามคุณหมอเลยว่าเอ๊ะทำไมคลินิกคนข้ามเพศตั้งชื่อสน่ารักว่าแทนเจอรีนทำไมตั้งชื่อส้มอะคะค่ะคือคนข้ามเพศเนี่ยถ้าในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้คำว่า transgender ใช่ไหมคะก็มีตัว T กับตัว G นะเรียกย่อๆเราก็จะเรียกกันว่า TG ค่ะพอ TG ปุ๊บเนี่ยเราก็มาคิดกันว่าเอ๊ะมันจะมีชื่อของคลินิกอะไรที่มันไม่จงแจ้งเกินไปว่าพอฟังปุ๊บเนี่ยสำหรับคนข้ามเพศเลยแล้วคนไม่กล้ามาเพราะว่ารู้สึกว่าถ้ามาแล้วจะโดนคนมองว่าอันนี้คือคลินิกของคนข้ามเพศเราเป็นคนข้ามเพศหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยเล่นคำกันไปมาก็ได้คำว่าTangerineออกมาแล้วก็เป็นคำซึ่งพอสามารถที่จะมาทำให้มันเป็นโลโก้ที่มันดูสดใสอะค่ะแล้วก็มีความชัดเจนของมันเนี่ยมันก็ทำให้เป็นชื่อที่ทุกคนแฮปปี้อันนี้ก็เป็นชื่อที่เราปรึกษากันกับชุมชนคนข้ามเพศนะคะมาแล้วแล้วก็เป็นชื่อที่ทุกคนโหวตกันว่าอ่ะเอาอันนี้ค่ะไม่แต่จริงพอฟังปุ๊บแล้วเหมือนกับเราก็รู้ด้วยนะว่ามันเป็นสำหรับอะไรนิดนึงค่ะเก่งมากเลยส้มเขียวหวานนะชื่อน่ารักส้มเขียวหวานค่ะตั้งอยู่ที่ไหนคะคุณหมอค่ะคลินิกนี้เนี่ยจะอยู่ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคลินิกนิรนามนะคะศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยก็จะอยู่ที่ติดกับโรงพยาบาลจุฬานะคะบนถนนราชดำริตรงข้ามกับสวนลุมค่ะไปง่ายเราง่ายค่ะนั่งรถไฟฟ้าไปได้จะลงสถานีสารแดงหรือว่าสถานีราชดำริก็ได้ค่ะค่ะเดินมาได้เลยเปิดตัว27พฤศจิกายนนี้ใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะดังนั้นก็เตรียมตัวไปหากันได้เลยที่นี่มีบริการอะไรบ้างคุณหมอคะได้ยินว่านะคะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของจิตใจร่างกายไปจนถึงความงามของคนข้ามเพศใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือเราทราบกันมาจากการที่เราพูดคุยกันกับทางชุมชนคนข้ามเพศนะคะว่าเขาจะไปหาหมอที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างลำบากแล้วก็มีเรื่องของการตีตราการเลือกปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยดังนั้นเราก็บอกว่าเราอยากจะทำให้คลินิกเราเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ทำให้คนข้ามเพศสามารถมาใช้บริการได้อย่างสบายใจเนี่ยจะทำยังไงบ้างเราก็ดูว่าบริการอะไรที่คนข้ามเพศเขาสนใจนะคะจริงๆแล้วอันแรกเลยก็คือเรื่องของฮอร์โมนบำบัดนะคะเพราะว่าจะข้ามเพศจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงก็ต้องมีการใช้ฮอร์โมนทั้งนั้นแล้วก็ตอนนี้มีการใช้แบบฮอร์โมนที่อาจจะไม่ถูกวิธีนักกันเองอยู่อะค่ะแล้วก็บอกว่าเราให้บริการนี้เป็นบริการหลักเลยแต่หลังจากที่คนสนใจเดินเข้ามาในคลินิกเราแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีบริการเสริมอื่นๆนะคะทั้งในแง่ของการป้องกันโรคแล้วก็การรักษาโรคนะคะซึ่งป้องกันเนี่ยเราก็อยากที่จะทำหลายๆส่วนนะคะส่วนแรกเลยก็คือการให้บริการดูแลช่องคลอดใหม่นะคะเพราะว่าสาวประเภท2ที่มีการผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็จะมีเรื่องของช่องคลอดใหม่ซึ่งหาที่ดูแลยากมากอะค่ะบางทีมีกลิ่นมีแผลมีก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่รู้จะไปหาคุณหมอที่ไหนตรวจเพราะว่าคุณหมอสูก็ไม่รู้ว่าจะตรวจยังไงกับช่องคลอดใหม่ใช่ไหมคะจะไปหาคุณหมอซึ่งเป็นคนผ่าตัดให้เขาก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ดูระยะยาวแล้วเขาดูแค่ช่วงหลังผ่าตัดแค่ไม่กี่เดือนประมาณนี้ก็จะมีบริการตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเจอโรคนะคะแบบเจอหูดเนี้ยค่ะเจอหนองในเทียมแล้วเราก็รักษาให้นะคะแล้วก็ค่ะถ้านึกถึงตัวเราอะค่ะต้องเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเดินทางไปหาหมอที่ไหนกันนะเฉพาะทางแล้วก็เข้าใจอ่ะค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาพอเขารู้สึกว่าไอ้เขามีก้อนอะไรในช่องคลอดใหม่เนี่ยค่ะจะเดินไปที่แผนกสูเดินเข้าไปถึงปุ๊บแค่ถึงด่านหน้านะคะลงทะเบียนนะคะพยาบาลก็จะมองแล้วว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่าอ่ะผู้ชายเนาะคุณไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะคุณเป็นผู้ชายเนาะคุณมาคลินิกนี้ไม่ได้ที่นี่ให้บริการแต่ผู้หญิงอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นจะไปหาคุณหมอที่เขาดูแลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของผู้ชายก็คือไอ้ฉันเป็นผู้หญิงทำไมฉันมาคลินิกที่เป็นผู้ชายตรงนี้เป็นประเด็นมากเลยนะคะมันก็กำกึ่งใช่ค่ะทำให้คนเข้าบริการเนี้ยก็ยากมากหลายคนเก็บโรคไว้กับตัวแบบนี้ค่ะนอกจากดูแลเรื่องทั้งกายทั้งใจแล้วความงามด้วยดูแลไปถึงไหนคะหมอที่ดูแลถึงไหนความงามด้วยคะอันนี้ก็เราก็ทราบกันว่าในกลุ่มคนข้ามเพศเนี่ยค่ะเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งที่สำคัญใช่ไหมคะแล้วก็หลายคนเนี่ยมีการที่ใช้การเสริมความงามอย่างเช่นการฉีดโบท็อกซ์การฉีดฟิลเลอร์ต่างๆแบบนี้เนี่ยค่ะกันเองมันคือเพื่อนซื้อกันมาแล้วก็
ผัดกันฉีดอะไรประมาณนี้ค่ะมันเราก็ทราบว่าอันที่หนึ่งมีความอันตรายอะค่ะเกิดขึ้นเพราะว่าอาจจะฉีดผิดวิธีหรือว่าฉีดถูกแหละแต่ว่าเข็มมาใช้ร่วมกันประมาณนี้ค่ะมันก็จะเป็นอันตรายในแง่ของการที่โรคหลายโรคเลยมันติดต่อทางเลือดนะคะจากเข็มร่วมกันใช่ไหมคะทั้ง HIV ทั้งตับอักเสบ B ตับอักเสบ C ประมาณนี้ค่ะทีนี้นอกจากดูแลรักษาในเรื่องของความงามแล้วเนี่ยนะคะขออนุญาตกลับมาคุยเรื่องของฮอร์โมนนิดนึงอย่างที่คุณหมอบอกว่าคนข้ามเพศเนี่ยจำนวนมากเลยใช้ฮอร์โมนกันทั้งนั้นแหละนะคะชายข้ามเป็นหญิงหญิงข้ามเป็นชายแบบนี้แต่ส่วนมากใช้กันเองแล้วมันอันตรายยังไงบ้างช่วยเล่านิดนึงนะคะคือเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยค่ะจากการสำรวจเนี่ยจริงๆเราทราบเลยว่า 70-80% ค่ะของคนที่เป็นสาวประเภท2หรือว่าเป็นทอมเนี่ยค่ะก็มีการใช้ฮอร์โมนจากรุ่นพี่เล่ามาจากการเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็มีการซื้อออนไลน์นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะมันเนี่ยอันตรายมีหลายระดับมากเลยตั้งแต่ที่ว่าฮอร์โมนที่ใช้เนี่ยไม่รู้ใช้ถูกวิธีถูกชนิดหรือเปล่านะคะแล้วก็ขนาดที่ใช้อาจจะเกินไปนะคะคือใช้แค่นี้ก็สวยแล้วอะแต่ว่าอยากจะใช้เพิ่มมากกว่านี้อีกเพื่อให้สวยมากขึ้นอีกประมาณนี้ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเรื่องของตับนะคะกับเรื่องของไขมันกับเรื่องของความดันเลือดที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจากการใช้ฮอร์โมนก็ได้รวมถึงฮอร์โมนหลายอย่างโดยเฉพาะในกลุ่มคนข้ามเพศในเมืองไทยเนี่ยเราใช้แบบฉีดนะคะพอแบบฉีดปุ๊บกลับมาเรื่องของการใช้เข็มร่วมกันขึ้นมาอีกละนะคะมันก็จะเรื่องของการโรคติดต่อต่างๆที่สามารถที่จะถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้ค่ะที่นี่ก็จะช่วยดูแลให้ถูกต้องใช่ค่ะก็จะมีการวัดระดับฮอร์โมนให้เหมาะสมนะคะการฉีดฮอร์โมนก็สามารถทำได้ในคลินิกเลยไม่ต้องไปฉีดกันเองแบบนี้ค่ะที่นี่เนี่ยนอกจากรักษาโรคต่างๆแล้วดูแลทั้งภายในภายนอกแล้วก็ให้ความรู้คนไข้ไปด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของ HIV ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นประเด็นเลยในคลินิกของเราตั้งอยู่ในศูนย์วิจัยโรคเอชใช่ไหมคะนั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเราทำงานเรื่องของการรณรงค์การป้องกันและรักษา HIV ทีนี้เนี่ยในช่วงประมาณ1ทศวรรษที่ผ่านมาเราทราบว่าในสาวประเภท2ในกลุ่มสาวประเภท2คนข้ามเพศเนี่ยค่ะเรื่องของ HIV เนี่ยเป็นเรื่องที่ซ่อนอยู่อะค่ะคล้ายๆระเบิดที่ซ่อนอยู่เงียบๆกำลังมีการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อ HIV รายใหม่ๆนะคะในกลุ่มประชากรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งวิธีเดียวเลยที่จะจัดการกับเรื่องนี้ได้ก็คือเรื่องของการต้องออกมาตรวจนะคะตรวจเสี่ยงยังไงอย่าไปคิดเอาเองอย่าไปมัวแต่ดูร่างกายเราดูอาการเราไม่ได้อะค่ะเสี่ยงปุ๊บตรวจปุ๊บเนี่ยรักษาได้ก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีการถ่ายทอดเชื้อให้คนอื่นนะคะได้อย่างชะงักที่สุดด้วยค่ะเรื่องของ HIV เนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้คุณหมอก็ขึ้นมาช่วยคนไข้ข้ามเพศด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนข้ามเพศนะคะเพราะว่าที่คลินิกนิรนามเดิมเราเนี่ยก็เป็นที่ตรวจ HIV คนรู้ว่าเราตรวจ HIV แต่พอถามว่าเรามาตรวจไหมไม่ตรวจนะเพราะว่าเดินเข้าไปก็อายแล้วนะคะบางคนนั่งแท็กซี่มาต้องลงตั้งแต่สีลมเลยแล้วเดินมาเพราะไม่อยากให้ใครรู้ว่าเข้ามาที่คลินิกเราเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มตั้งแต่อยากให้ผู้หญิงมาตรวจเราก็มีการบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมาคัดกรองปุ๊บเราแถม HIV นะคะอยากให้กลุ่มเกย์มาตรวจแล้วก็บอกว่าเรามีบริการคัดกรองหนองในเทียมคัดกรองมะเร็งปากทวารหนักอะไรเงี้ยค่ะคนก็มาตรวจกันทีนี้มาถึงกลุ่มประชากรคนข้ามเพศซึ่งหลายคนมองข้ามไปแล้วก็ไปจัดเขารวมกลุ่มกับเกย์อะค่ะซึ่งคงไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาเป็นผู้หญิงเนาะนะคะเพราะงั้นก็ตรงนี้ก็เป็นการข้ามมาถึงอีกระดับหนึ่งที่เราจัดบริการที่เหมาะสมกับคนข้ามเพศให้เขาเดินเข้ามาสนใจเราก่อนนะกล้าเดินเข้ามาก่อนแล้วเราค่อยแถม HIV อะค่ะเข้าไปอีกทีนึงค่ะเป็นว่าแอดโปรโมชั่นเพิ่มก็จะให้คนที่เข้ามาก็จะได้สมประโยชน์ตรงที่ได้ตรวจ HIV ค่ะใช่เพราะว่าคนไทยจริงๆตรวจ HIV ฟรีปีละ2ครั้งอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่มีใครรู้กันเออใช่ค่ะถึงรู้ก็ไม่กล้าไปใช่อันนั้นน่ะถูกต้องรู้ก็ไม่กล้าไปอาจจะลงรถตั้งแต่สีลมเหมือนกันด้วยอาย2กลัวผลเหมือนผู้หญิงเราปลอดภัยนะคะเข้าใจแต่เหมือนผู้หญิงนะก่อนหน้านี้รณรงค์เรื่องของการตรวจมะเร็งมะเร็งปากมดลูกอ่ะค่ะก็ไม่กล้าจนต้องมีการส่งวิธีการตรวจไปที่บ้านอะไรเงี้ยทำทุกวิธีทางแต่เข้าใจกลุ่มนี้เลยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นโรคที่แบบเวลาถ้าเกิดสมมติจะบอกว่าไปตรวจเนี่ยโอ้โหโดนมองแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วหลายคนยังมองภาพ HIV เนี่ยเป็นแบบยุคเก่าอยู่อะค่ะว่าติดเชื้อแล้วต้องตายแน่เลยอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะว่าติดเชื้อ HIV ปุ๊บรักษาได้ทันทีเลยแล้วก็อายุไขก็ยืนยาวเท่ากับคนที่ไม่มี HIV นะคะเพราะรู้เร็วดีกว่าที่จะรู้ช้าแน่นอนค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณหมอบอกนีน่าบอกว่าคุณนีน่าฝากบอกคนไทยทั่วประเทศด้วยนะว่าคลินิกแทนเจอรีนเนี่ยเอาใจคนไข้สุดๆทั้งเ
ื่องของการลงทะเบียนทั้งเรื่องของพนักงานแล้วก็บุคลากรยังไงคะหมอค่ะเราจัดอบรมครั้งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าของคลินิกแนะนำเนี่ยเราจริงๆเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรามีความเป็นมิตรอยู่แล้วอะค่ะคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณเป็นเกย์เข้ามาเนี่ยเราบริการอย่างเป็นมิตรนะทุกความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วทีนี้เนี่ยในกรณีของคนข้ามเพศปุ๊บเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเซนซิทีฟไปกว่าเดิมเพราะหลายคนเนี่ยบริการอย่างเป็นมิตรก็จริงค่ะแต่เป็นมิตรในลักษณะที่เป็นมิตรเกินไปอะค่ะเดินเข้ามาปุ๊บว่าไงตัวเองว่าไงคนสวยเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นคำที่เขาไม่ชอบกันเราก็ต้องการอะไรที่มันเป็น professional นะเขาเดินเข้ามาเขาก็ต้องการบริการเหมือนกับคนอื่นใช่ไหมคะก็จะเรียกคุณก็เรียกนะคะไม่ต้องเรียกตัวเองอย่างนี้ไม่ชอบจริงๆนะคะชอบเหมือนกันนะเพราะว่าคือเรื่องของการสื่อสารกับคนไข้เนี่ยอบรมกันอย่างเข้มงวดอย่างเข้มงวดเลยค่ะทุกระดับเลยหรือเปล่าทุกระดับเลยค่ะตั้งแต่เจ้าหน้าที่ที่จะเจอผู้รับบริการเป็นด่านแรกนะคะก็ผู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนของเราจุดจัดคิวของเรานะคะรวมถึงคุณหมอแล้วก็พยาบาลด้วยค่ะเพราะว่าการใช้คำนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็บางครั้งมันไม่ได้มีการอบรมมาตั้งแต่สมัยเราเรียนเป็นพยาบาลหรือเรียนเป็นหมอเนี่ยไม่มีใช่ไหมคะบางทีพอเจอผู้รับบริการที่เป็นคนข้ามเพศปุ๊บบางทีถามคำถามซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่เขาต้องการมาปรึกษาเรานะคะอย่างเช่นเขาเป็นหวัดนะมาถึงปุ๊บถามเรื่องหวัดไม่ได้ถามหรอกมาถึงปุ๊บอู้สวยจังเลยสวยเหมือนผู้หญิงคำนี้เป็นคำที่ห้ามแล้วเขาก็ไม่ได้อยากไม่ใช่ไม่ต้องมาชมเขาว่าสวยเหมือนผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงไม่ต้องมาสวยเหมือนผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็บางทีถามลึกไปทำหน้าอกที่ไหนอ่ะขอดูหน่อยได้ไหมขอจับหน่อยได้ไหมซึ่งเป็นอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องเลยกับการที่เรามารับบริการตรงนี้นะคะแต่เป็นสิ่งที่บางทีเขาเจอกันเป็นประจำเลยในกลุ่มคนข้ามเพศที่เขารับบริการแล้วชื่อล่ะคะคุณหมอค่ะค่ะจะไม่ต้องใช้ชื่อจริงได้ไหมได้เลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยคลินิกนิรนามคำว่านิรนามคือแปลว่าไม่มีชื่อไม่ต้องให้ชื่อนะคะอยู่แล้วเนี่ยคนที่เข้ามารับบริการกับเราเนี่ยสามารถให้ข้อมูลเท่าที่ต้องการค่ะนะคะจะไม่ให้ชื่อจริงก็ได้อยากจะให้ชื่อเล่นก็ได้จะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้หรือไม่ให้ก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็จะมีการใช้เป็นรหัสนะคะเวลาเรียกผู้รับบริการก็จะเรียกเป็นรหัสค่ะนอกจากนี้เนี่ยนะคะบุคคลข้ามเพศที่จะไปใช้บริการที่คลินิกทันจิรินไม่ต้องกลัวว่าคุณจะโดดเดี่ยวเพราะว่าบุคลากรของที่นี่เป็นบุคคลข้ามเพศใช่ค่ะใช่ค่ะของเราเนี่ยเรามีคนที่ร่วมเป็นผู้ร่วมงานกับเราที่เป็นบุคคลข้ามเพศเนี่ยตั้งแต่ในจุดที่เป็นจุดลงทะเบียนนะคะแล้วก็เป็นจุดที่บริการในการพาผู้รับบริการนะคะจากลงทะเบียนเสร็จแล้วไปเข้าคลินิกห้องไหนเข้าเสร็จแล้วไปรับยาที่ห้องไหนกลับมาฉีดยาที่ห้องไหนเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลข้ามเพศทั้งนั้นเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นจริงๆแล้วผู้ร่วมงานกับเราในฐานะที่เป็นผู้วิจัยนะคะเป็นนักวิชาการเนี่ยค่ะก็จะเป็นบุคคลข้ามเพศอยู่หลายคนอยู่ในฐานะที่เข้าใจกันแล้วเนาะเข้าใจกันจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับในความรู้สึกใช่ค่ะค่ะนี่จะเป็นคลินิกต้นแบบทันจิรินสาขาที่หนึ่งแต่ประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยคุณหมอตั้งใจจะกระจายไปทั่วประเทศไทยยังไงคะหมอค่ะคือตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วทางสภากาชาติไทยเนี่ยเราก็ทำงานในลักษณะที่ว่าเป็นทั้งเชิงบริการกับการสร้างรูปแบบบริการนะคะเป็นรูปแบบบริการที่ถ้าตรงไหนทำแล้วแฮปปี้คนมาเยอะคนมาใช้บริการได้ประโยชน์เยอะปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็มีเครือข่ายนะคะทั้งทางภาครัฐแล้วก็ภาคชุมชนที่เขาสามารถที่จะถอดบทเรียนตรงนี้ค่ะไปอย่างเช่นในตอนนี้เราก็มีคลินิกซึ่งให้บริการคนข้ามเพศชื่อว่าคลินิกซิสเตอร์นะคะอยู่ที่พัทยาเขาก็ใช้บริการกับสาวประเภท2อะไรพวกนี้ค่ะอยู่เราก็จะเรียนรู้จากคลินิกแทงเจอรีนค่ะว่าถ้าเกิดว่าการให้ฮอร์โมนแบบนี้การให้บริการรูปแบบนี้เวิร์กปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะไปทำต่อในชุมชนได้เช่นเดียวกับโรงพยาบาลรัฐอื่นๆด้วยเช่นกันค่ะรวมถึงภูมิภาคด้วยเนาะค่ะค่ะโอ้อยากให้ไปเร็วๆเลยจริงอยากให้โตแบบโตเร็วๆอ่ะค่ะเพื่อนฝากมาถามค่ะมีเพื่อนไหนประจำแล้วโอ้โหเพื่อนข้างบ้านอะไรเยอะมากเลยดิฉันเนี่ยรับคนต่างชาติไหมคะอ๋อรับค่ะคลินิกนิรนามเราเนี่ยเดิมจริงๆแล้วทุกวันนี้มีคนที่เป็นต่างชาติอยู่เกือบประมาณ 20% อยู่แล้วอะค่ะ 15-20% อยู่แล้วต่างชาติในที่นี้คือทั้งหัวทองหัวแดงแล้วก็หัวดำนะคะก็อย่างสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยค่ะก็เป็นคนที่มาใช้บริการที่เราเนี่ยค่ะอยู่แล้วสิ่งที่จะต่างกันนิดนึงก็คือว่าคนไทยเรามีสิตรวจอะไรฟรีหลายอย่างอยู่โดย สิทธิประโยชน์ของประเทศเราอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นต่างชาติต้องจ่ายเองนะคะเคยมีฝรั่งเดินเข้ามาบอกว่าจะตรวจ HIV ฟรีเขาบอกว่าไม่ได้อยู่ต้องโชว์ID card ของคนไทยอะนะมีไหมไม่มีจะตรวจฟรีให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอยู่ค่ะก็ต้องเคลียร์กันให้เข้าใจค่ะทิ้งท้ายนิดนึงคุณหมอค่ะคลินิกแทนเจอรีนจะเป
เปิดเมื่อไหร่อีกครั้งนึง อยู่ที่ไหนแล้วก็คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไปถึงประชาชนคนไทยไหมคะได้ค่ะคลินิกแทงจีนเนี่ยอยู่ที่ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทยนะคะมันก็จะตั้งอยู่ติดกับโรงพยาบาลจุฬานะคะตรงข้ามกับสวนลุมพินีเราจะเปิดวันที่27พฤศจิกายนนะคะซึ่งในพิธีเปิดเนี่ยค่ะก็จะมีท่านเลขาธิการสภากาชาดไทยกับท่านทูตสหรัฐอเมริกานะคะมาทำพิธีเปิดร่วมกันแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไปก็คือว่าจริงๆแล้วเรื่องของคนข้ามเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลเขาเท่านั้นละค่ะสิ่งที่สำคัญกว่าคือสังคมที่อยู่รอบข้างครอบครัวนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าลูกหลานเนี่ยค่ะเป็นคนข้ามเพศสนับสนุนให้เขาเกิดการข้ามเพศได้อย่างสมูทที่สุดปลอดภัยที่สุดอันนั้นจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับตัวคนคนนั้นนะทำให้เขามีความเข้มแข็งที่จะใช้ชีวิตต่อไปในสังคมได้ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกข้ามเพศแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวเองจะรับมือยังไงคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาตัวเองไปหาที่นี่ได้ค่ะได้เลยค่ะเราเนี่ยเตรียมที่จะสร้างเครือข่ายนะคะในเรื่องของการส่งต่อเนี่ยอยู่พอสมควรอยู่แล้วค่ะเพราะเราคิดว่าบริการหลักของเราคือเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของการตรวจเลือดตรวจ HIV อะไรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีน้องๆที่เข้ามาอาจจะอายุประมาณ12 13 14มาแล้วก็เริ่มมีความต้องการที่จะรับบริการเหล่านี้สามารถมากับคุณพ่อคุณแม่ได้เราให้คำปรึกษาได้ถ้ามีความต้องการที่จะส่งต่อไปคุยกับทางคุณหมอเด็กเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถที่จะส่งต่อเชื่อมโยงให้ได้ค่ะโอ้โหดีมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหได้อะไรไม่เคยรู้เลยประเทศไทยนี่เรามีอะไรแบบนี้นี่รู้สึกโชคดีมากที่เกิดเป็นพลเมืองไทยแทนคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาไก่มีบรรยากาศของโครงการ Talk Talent ในวันชิงชนะเลิศเรียกว่าเจอแต่แบบผู้มากฝีมือบนเวทีใครได้แล้วเป็นยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาค่ะค่ะ